ครับกลับมาเจออีกแล้วกับโอ้ไม่คิดสำหรับคลิปนี้นะครับเราห่างหายจากการรีวิวเจ้ารถบรรทุกจาก Lazada ในซีรีส์รถบรรทุกคันละ100บาทไปนานเลยเนื่องจากเราก็ซื้อมาจนจะครบทุกแบบแล้วเนาะวันนี้นะครับเราได้แบบใหม่มาซึ่งเป็นรถดับเพลิงสีแดงแต่ว่าน้องๆ อาจจะไม่คุ้นชินกันเพราะว่าไม่ค่อยเห็นในบ้านเราเนาะเรามาดูกันว่ารถดับเพลิงวันนี้นะครับที่ซื้อมาจากซีรีส์รถบรรทุกจาก Lazada เนี่ยคันละ100บาทเนี่ยมันจะมีลูกเล่นอะไรน่าเล่นขนาดไหนนะครับแต่อันดับแรกเรามาให้เห็นตัวรถรอบๆก่อนเลยนี่นะครับตัวรถเนาะจะมาในลักษณะเหมือนเดิมเลยนะครับก็คือมี8ล้อ4ล้อข้างซ้าย4ล้อข้างขวาเนาะ1 2 3 4นะครับล้อทุกล้อยังเป็นยางอยู่ตัวนี้เห็นมั้ยเป็นยางนี้เป็นยางเป็นไงซึ่งเป็นยางครับข้อดีคือเวลาวิ่งเนี่ยมันจะเงียบเห็นไหมเงียบเงียบมีแต่เสียงลานอย่างเดียวนะครับแล้วก็ลานจะอยู่ที่ล้อคู่หน้าเหมือนเดิมนี่ล้อคู่หน้าเป็นลานนี้เห็นไหมครับลานเขาดีเหมือนเดิมเลยนะนี่วิ่งชิวเลยวิ่งชิวไปกลับได้นะครับตัวรถด้านล่างนะครับอ่ะมีนี่ทำมาเป็นรูปแบบให้เห็นนะครับมีเพลามีพวกท่อต่างๆนะครับทำให้มันดูสมจริงมากขึ้นเนาะแล้วก็ด้านหน้าเนาะนี่มีเป็นถังน้ำมันถังน้ำนะครับนี่ถังน้ำมันอันใหญ่เลยแล้วก็มีเพลาให้เห็นนะครับแต่ว่าล้อทุกล้อเนี่ยจะเป็นล้อเดี่ยวนะไม่ใช่ล้อคู่เพราะฉะนั้นคันนี้เป็นรถดับเพลิง8ล้อนะครับ2ท่อนนี่นะครับ2ท่อนแบบนี้เลี้ยวได้ประมาณนี้นะนี่เวลาเลี้ยวนะครับก็จะแบบนี้เลี้ยวแบบนี้เลยนะครับต่อไปด้านหลังด้านหลังนะครับก็จะเลขทะเบียน706นะครับ706มีไฟทั้งหมดของรถคันนี้นะครับไม่มีจุดที่เป็นสติ๊กเกอร์เลยทั้งหมดนี้ที่เป็นลวดลายเนี่ยนี่เป็นการลงสีมาจากโรงงานเลยนะครับไม่มีสติ๊กเกอร์เลยเพราะฉะนั้นเล่นลุยน้ำลุยโคลนแล้วเอาน้ำล้างไม่ต้องกลัวสีลอกสีถลอกนะครับเพราะว่าไม่ใช่สติ๊กเกอร์มันจะสวยงามแบบนี้ไปตลอดก็มีถ้าเล่นไปนานจะซีดนิดนึงเนาะตัวหน้าห้องคนขับนะครับนี่ข้างหลังห้องก็จะมีปล่องท่อไอเสียนะครับแบบแนวตั้งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาก็จะเป็นช่องดูดอากาศนะครับปกติรถบรรทุกเนี่ยเขาจะต้องมีท่อดูดอากาศตรงนี้เนาะเพราะว่ารถยนต์เราก็มีนะครับเป็นท่อดูดอากาศเพื่อให้เครื่องยนต์เนี่ยได้เอาอากาศเข้าไปในการทำงานของเครื่องยนต์เนาะแล้วก็เป็น ID นั่นเองคือ ID ก็คือควันเนี่ยที่มันเป็นลมเป็นสิ่งที่สะอาดเนี่ยเข้าไปในเครื่องยนต์แล้วก็ด้านซ้ายก็เป็นไอเสียก็คือหลังจากที่เครื่องยนต์มันได้อากาศดีจากฝั่งนี้เข้าไปเนี่ยเข้าไปผ่านเครื่องยนต์ใช่ไหมครับมันก็จะมีความร้อนมีอะไรต่างๆมีควันไอเสียก็จะออกมาทางนี้ซึ่งไอเสียเนี่ยมันก็จะมีกลิ่นมีความเหม็นเนาะอย่างที่เราได้กลิ่นกันที่ท้ายรถของคุณพ่อคุณแม่เราทุกวันนะครับในส่วนของห้องคนขับนะครับนี่ก็จะมีประตูมีมือจับเนาะรายละเอียดยังดีเหมือนเดิมบันไดทางขึ้นห้องคนขับนะครับนี่แล้วก็มีฝาถังน้ำมันด้วยด้านนี้ด้านนี้เราก็มีสกรีนคำว่า High Power นะครับ High Power มีคาดคิ้วสีดำแล้วก็มีคำว่าครับในห้องคนขับนะครับสังเกตดีๆก็จะมีที่นั่ง2ที่แล้วก็มีคอนโซลนะครับมีพวงมาลัยอยู่ด้านซ้ายมือเนาะนี่ซ้ายมือมองจากด้านนี้จะเห็นนี่เห็นไหมมีพวงมาลัยอยู่ซ้ายมือแต่ประตูเปิดไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นเหมือนกับทำมาให้ดูสมจริงเฉยๆเนาะนี่เห็นไหมด้านหลังนะครับมีเบาะที่นั่ง2ที่นั่งแล้วก็มีเก็บรายละเอียดก็คือกระจกมองข้างมาให้ด้วย2ฝั่งนะครับสีแดงเป็นกระจกมองข้างที่เป็นพลาสติกฟิกมาเลยเนาะไม่ต้องกลัวหลุดหายนะครับด้านซ้ายด้านขวาเหมือนกันด้านซ้ายด้านขวาเหมือนกันมีประตูนะครับทีนี้มาดูตรงที่พ่วงกันบ้างลูกพ่วงนะครับนี่เขียนว่าไฟคอนโทรลนะครับหรือว่าควบคุมไฟนั่นเองนะครับตัวที่พ่วงเนี่ยก็จะมีการหมุนได้อย่างนี้นะครับแล้วก็รายละเอียดตรงนี้ก็จะมีเป็นตะแกรงเนาะเปิดรถดับเพลิงก็จะมีตะแกรงที่เก็บของที่ระบายความร้อนต่างๆนะครับแล้วก็มีแถบขาวแดงเพื่อให้รถที่มาเห็นตัวรถดับเพลิงจอดเนี่ยเขามองเห็นชัดนะโดยเฉพาะเวลากลางคืนนะครับคันนี้พร้อมกับคำเตือน warning นะครับหรือว่าอันตรายให้ระวัง danger นะครับพร้อมกับยี่ห้อของเจ้ารถคันนี้นะครับก็คือ NILXE นะครับหรือว่า NILE นั่นเองนะครับนายเนาะทีนี้เรามาดูกันลูกเล่นของรถคันนี้นะครับนี่ต้องห่างหน่อยเพราะอะไรเพราะลูกเล่นเขาดีมากนี่กางออกมาได้จึ๊บนี่เห็นไหมครับกางปีกออกมาสองข้างแบบนี้ปึ๊บแล้วเพื่อนๆดูนะเพื่อนๆดูเราต้องปรับมุมให้สูงขึ้นนิดนึงเพราะอะไรเพราะว่าลูกเล่นเขานี่แบบอลังการสุดๆดูนี่นะครับนี่สมมติว่าเราไปเจอไฟไหม้ที่ตึกสูงๆทำไงทุกวันนี้ถ้าเรามีเป็นแบบว่ารถดับเพลิงแค่ท่อนเดียวมันก็พ่นไม่ถึงใช่ไหมคอนโดสูงมาก2ท่อนไปเลยนี่2ท่อนยังพ่นไม่ถึง3ท่อนไปเลยนี่นะครับ3ท่อนสูงมากสูงสุดๆอ่ะให้ดูภาพมุมไกลๆนี่มุมไกลๆสูงสุดๆก็สูงประมาณสัก 4-50 เซนเลยนะครับคันนี้เนาะอันนี้เห็นไหมเอาลงมาเอาลงมานี่ยาวขนาดไหนดูนี่นะครับเหยียดสุดๆเนี่ยสุดยาวมากนี่ยาวประมาณนี้เลยนะครับถ้าเทียบกับตัวปากกาดูนี่ปากกา1ท่อนนะปากกา2ท่อนปากกา3ท่อนนะครับก็ประมาณสัก 3-40 เซนรวมตัวรถเนี่ยรถคันนี้ยาวมาก
นะครับแล้วก็ตัวเครนตัวนี้ดับเพลิงหมุนได้นะครับนี่ด้านหน้ามีอะไรด้านหน้ามีสายฉีดน้ำเพราะบางทีต้องไปฉีดที่สูงๆใช่ไหมนี่ครับแล้วตรงกลางเขาทำท่อน้ำมาให้เป็นแบบจำลองเห็นไหมนี่นะครับเวลาเราพับอย่างนี้ปุ๊บท่อน้ำตัวนี้หมุนตามด้วยนะดูเห็นไหมเวลาพับปุ๊บหมุนตามนี่ทำเป็นข้อต่อมาให้ครับด้านนี้ก็มีเหมือนกันด้านนี้ก็มีท่อน้ำเหมือนกันนี่หมุนตามเหมือนกันเลยนี่หมุนตามเหมือนกันเห็นไหมนะครับนี่หมุนเก็บอย่างนี้ปุ๊บเราเก็บก่อนนะจะได้ดูใกล้ๆเก็บอย่างนี้ปุ๊บนี่นะครับแล้วก็ตัวแขนตัวนี้หมุนได้360องศานะนี่จะฉีดไปด้านหน้าด้านหลังได้หมดเลยนะครับที่วางด้านหลังก็จะมีล็อกตรงนี้มาเวลาหมุนเสร็จอย่างนี้ปุ๊บวางลงไปนี่มันจะล็อกพอดีนะครับอย่างนี้แล้วก็เก็บขาเข้ามาปุ๊บเรียบร้อยขาก็จะมีที่ล็อกนะครับนี่มีที่ล็อกนี้นี่ปุ๊บมันจะล็อกเข้าไปเลยนะครับเกือบลืมรายละเอียดด้านในหลังกระบะนะครับถ้าเปิดออกมานี่เป็นสีเงินทำรูปแบบจำลองเป็นเหมือนโลหะนะรายละเอียดเก็บมาดีมากนะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นแค่สีเงินแล้วมีลวดลายแบบเรียบๆนะลวดลายนี่นูนนะจับไปเป็นนูนๆนะครับเป็นแบบ3มิติสมจริงขึ้นมาเลยนะครับพลาสติกงานดีรายละเอียดดีสมจริงนะครับสำหรับคันนี้เราซื้อมาจาก Lazada คันละประมาณ110บาทนะครับในโปรโมชั่นเพื่อนๆน้องๆสนใจก็ลองหาซื้อดูได้ในซีรีส์แท็กเตอร์รถบรรทุกแล้วก็รถก่อสร้างจาก Lazada คันละ100นะครับมีขายเยอะเลยถ้าถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้โอ้มาคิดด้วยนะครับขอบคุณครับ